จะสัตว์นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เอาละครับขอบคุณคุณเดี่ยวด้วยนะครับสำหรับคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ที่ทุกคนนะฮะตั้งตารอตั้งใจคอยกันแล้วนะครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับซึ่งนักมวยคนแรกนะครับคนนี้ขอบอกว่าเป็นเด็กหนุ่มชาวบราซิลเลียนครับบางทีเนี่ยเกิดมาจากสลัมด้วยซ้ำปากกัดติมถีบครับมีเลือดนักสู้อยู่เต็มที่นะฮะแล้วก็เกิดรักมวยไทยขึ้นมาจนสู้ด้วยมวยไทยนะครับมาถึงทุกวันนี้นะครับจนมาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับฉะนั้นขอเสียงต้อนรับนะฮะบราซิลเลียนจอมโหดครับจูลิโอโบโลจูลิโอโลโบบราซิลเลียนขาโหดประเทศบราซิลเอาละครับสำหรับตอนนี้นะฮะมันแน่นอนคู่นี้นะฮะเป็นการชกมวยแบบคาดเชื่อครับคุณเดี่ยวสำหรับในวันนี้ก่อนที่ผมจะประกาศเขาเนี่ยต้องขอฟุตเวิร์กก่อนโอ้โหคุณต้องออกกำลังขนาดนั้นเลยฮะฟิตมากๆครับผมฟิตมากๆนะฮะนักชกคนนี้เนี่ยนะครับเป็นที่ยอมรับโดยทั่วเลยว่าเขาคือโคตรมวยแห่งสยามโอ้โหนะแค่ฉายารู้แล้วนะเขาเป็นใครขอเสียงดังๆเลยครับโคตรมวยแห่งสยามแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยเยี่ยมประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมโคตรมวยแห่งสยามประเทศไทยสะบัดกองไทยสู้เข้าไปสู้เข้าไปไทยเชียร์ไทยเลือดไทยสู้ไม่ถอยสะบัดสู้เข้าไปรวมพลังคนไทยให้ทวีมีชัยให้อยู่สัญชาติยานนักสู้บอกให้โลกได้รู้เราจะสู้เพื่อไทยส่งเสียงส่งใจเข้าไปเชียร์ด้วยความเป็นไทยเชียร์ด้วยใจงดงามสบาย
ะบัดธงไทยสู้เข้าไปสู้เข้าไปรวมพลังคนไทยให้ทวีมีชัยชโยสะบัดกลองชัยสู้เข้าไปสู้เข้าไปแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยอีกหนึ่งคู่ครับคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงคู่ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลซึ่งเป็นถ้วยใบแรกในรัชกาลของท่านนะครับท่านประธานถ้วยใบนี้มาในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศนะครับเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับครับมาดูประวัติทางด้านมุมขาวครับวันนี้รอบรองชนะเลิศเนี่ยเขาเอาชนะมวยจากอุซเบกิสถานมาในยกที่4ครับเพราะ3ยกที่เสมอกันซัตเตอร์เดทยกที่4ชนะมาแล้วเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ครับชกมาทั้งหมด43ครั้งชนะ38แพ้5ครั้ง70กิโลกรัมครับวันนี้เกิดที่บราซิลเมืองบาวิเซนเต้อายุ22ปีครับจูริโอโลโบฉายาก็คือบราซิเลียนขาโหด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 ส่วนด้านของนักชกมุมดำนะครับพุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลยค่าตักกศิลานครลูกหลานจากอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับ163เซนติเมตรน้ำหนัก70กิโลกรัมครับอายุ36ปีครับชื่อจริงสุภชัยแสนพงศ์เป็นนักชกถ้วยพระราชทานเป็นยอดมวยประจำปี2542และก็2551ของชมรมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งมีนายกตุ๋ยนะครับคุณศิวดลชวลิตปรีชานะครับดำรงตำแหน่งอยู่แชมป์เวทีมวยลุมพินีรุ่น115ปอนด์118ปอนด์130ปอนด์และก็135ปอนด์ครับแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก122ปอนด์ครับในรอบรองชนะเลิศนี้เอาชนะน็อกเนโดกอมบ้านักชกชาวแอฟริกาใต้มาในยกที่2ครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมไปนะครับว่าคู่แรกที่ชกเมื่อกี้ปตท.พนุเรืองนั้นได้แชมป์มาแล้วถือว่าเป็นแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดและตอนนี้เขากำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยานะฮะอยู่เอเทคปวส.1เกรดเฉลี่ยของเขาไม่ธรรมดาธรรมดา 3.6 ครับโอ้ธรรมดาที่ไหนและได้ทุนการเรียนฟรีตลอดของวิทยาลัยด้วยตลอดหลักสูตรเลยอันนี้ขอชื่นชมด้วยสุดติ่งกระดิ่งแมวครับถูกต้องครับเป็นแชมป์อายุน้อยได้แชมป์อ่ะอายุเยอะที่สุดครับผมต้องไปเรียนต่อกศน.ทำไมรุ่นนี้ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนมาโอ้ทำไมกลับไปต่อกศน.ก่อนให้จบม.6ก่อนเขาเรียนมาผมล้อเล่นเป็นน้องที่น่ารักครับผมอุ้ยตกใจครับนานๆจะเห็นภาพตัวเองสักทีครับผมวันนี้เราพากันแบบสนุกสนานแต่มันมากเลยนะมวยมันเหรอครับหน้าผากครับโอ้โหเต็มที่ครับวันนี้ครับผมถ้าเกิดแสนชัยชนะนะครับนอกจากจะได้เป็นแชมป์ไทยไฟที่อายุมากที่สุดแล้วนะครับก็จะถือว่าเป็นการครองถ้วยพระราชทานและเป็นถ้วยพระราชทานใบแรกของรัชกาลที่10ในรัชสมัยของพระองค์ท่านด้วยขอบพระคุณรายรำมวยของเขาครับหงเหินนี่สวยงามฮะมิสเตอร์ป๋องครับแต่ตอนนี้บินไม่ได้แล้วนะแสนชัยทำไมฮะติดพุงกันดิฮะหนักพุงครับแต่ว่าความพริ้วไหวนี่โอ้โหเสียแบงค์มวย999นี่บอกเลยนะครับว่าวันนี้ได้แสนชัยทีเด็ดเลยนะครับต้องครองถ้วยพระราชทานได้แน่นอนเดี๋ยวต้องติดตามนะครับรอยยิ้มในความเป็นไทยครับร่ายรำเขามีรอยยิ้มเสมอครับผู้ชายคนนี้ครับแสนชัยขอบคุณท่านพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีประธานจัดการแข่งขันในวันนี้ครับขอบคุณคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟขอบพระคุณพี่มดครับคุณนพพรวาทินประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยไฟจำกัดคุณยุทธศักดิ์สุภัสสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณสมชายภูลสวัสดิ์นะครับอธิบดีรักมวยครับท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตครับเมื่อกี้อย่างที่เห็นครับท่านผู้ชมว่าพอมายืนกลางเวทีให้กรรมการ
บอกเทคนิคทุกอย่างแล้วเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วครับว่าเท่าหัวไหล่เขาครับเขาบอกว่าไม่เท่าไหล่ไม่เท่าไหล่ก็ไม่ถึงหัวไหล่ไงแต่ไม่กลัวเวทีมวยไทยนี่ไม่กลัวใครฮะถอดมงคลฮะมิสเตอร์ปองขวามือนะครับที่มาถอดมงคลให้กับแสนชัยนี่เป็นเสียแขกเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองบุตรหลุดที่สร้างสีสันให้กับวงการหมัดมวยในชั่วโมงนี้ 4-5 ปีหลังนี่เยอะเหลือเกินครับเสียแขกคนนี้ครับทำคุณประโยชน์ให้กับวงการมวยนะโอ้เสียแขกนี่แจกทองไม่ได้แจกเฉพาะค่ายของตัวเองอย่างเดียวครับต่างค่ายนี้แจกทองด้วยนะฮะค่ายตัวเองแจกทองแจกเงินทองนี่ทองแท้หรือทองชุบฮะทองแท้ทองแท้มาดูยกที่1ครับในการชิงชุบราชธานีวันนี้ครับซ้ายและขวาแสนชัยเขี่ยล่างเตะบนโอ้ดูครับโอ้นี่มาเรียนยังไม่ได้กลัวเลยนะไม่กลัวละไม่กลัวอ้าวแสนชัยแสนชัยจัดให้แม่ผ่านขวาไม่ถึงครับแสนชัยหมัด1 2แล้วก็สับขาครับแล้วก็ถีบครับเนี่ยครับตัวเล็กแต่ว่าสู้ตัวใหญ่ได้ครับเพราะว่าเพราะอะไรรู้มั้ยฮะนี่เรามีวิชามวยไทยอ้าววิชาการป้องกันตัวการหลบหลีกแก้วคล่องว่องไวแต่ต้องดูกันยาวๆหรือเปล่านี่1 2ต่อล่างโอ้โหจิ้มซ้ายสวยทีนี้แสงชัยนี่แววตาแกนิ่งมากถ้าเล่นไพ่ดัมมี่ด้วยผมไม่กล้าเล่นครับทำไมฮะไม่มีล็อกแบกเลยไม่รู้ว่าแกรออะไรหรือเปล่าอาจจะอมก็ได้โอ้โหจิ้มซ้ายเอาละครับนี่ครับเขาแข็งแรงครับโลโบ้ครับแสงชัยประมาทไม่ได้ครับพยายามจะปล้ำจะหักนะครับแต่ว่าไปไม่ไปฮะอีกอย่างนึงโลโบ้เดือดทุ่มกว่าใหญ่กว่าครับใช่ประมาทไม่ได้เตะซ้ายสวยจิ้มซ้ายอีกทีนึงพยายามเน้นไปที่ความหลากหลายของอาวุธนะครับทางด้านของแสนชัยครับโลโบ้นี่เน้นไปที่หมัดกวาดล่างกวาดล่างแล้วหันมายิ้มให้หมายความว่าหมายความว่าขออีกทีขออีกทีอ้าวตีข่าวซ้ายตีข่าวซ้ายตีเขาโอ้โหอยู่แล้วรู้จักแค่บังไผเป็นไผไผคนสละข้ามนะไผคนสละข้ามมาคีบคอที่เขาไผได้จะไหนนี่เหยียบเขาติดจอดอ้าวแสนชัยกินน้ำตัวแล้วขึ้นบนครับมาขวามาซ้ายแล้วก็สับล่างครับมาแล้วครับท้ายด่วนชนแรกน้องน้องจะต่อยพี่อย่างนั้นที่น้องตัวเล็กกว่าน้องมีท้าทายท้าทายมาดูกันดูใครจะแข็งกว่ากันล่างแล้วขึ้นบนก็แสนชัยครับโอ้โหดูครับตัวเล็กเดินหาตัวใหญ่ครับดูครับนี่คือพี่ชามวยไทยครับโอ้โหศอกนี้นี่แกศอกหรือว่าเอาขวานฟันฮะเมื่อกี้โอ้โหถ้าเกิดไม่ต้องขวานจามยังไงไม่รู้ถ้าเกิดฟันได้เมื่อสักครู่นี้แหมฟันหลุดทั้งปากอ่ะหายไปแถบนึงแล้วครับหัวแหมโอ้โหจิ้มซ้ายสวยครับนี่ครับคู่ต่อสู้เสียหลักแล้วไม่ซ้ำเติมนะครับสปีดสูงโลโบ้นี่ถือว่าเป็นบ้านสนาเลยนะได้มาต่อยกับแสนชัยเนี่ยโอ้โหเบอร์หนึ่งของเมืองไทยแล้วครับตอนนี้ในอายุขนาดนี้แล้วต่อยได้ขนาดนี้ครับโคตรมวยแห่งสยามครับฉายาของเขาพยายามจะฟันต่อนะครับแต่ว่าป้องกันดีครับการตั้งแขนของแสนชัยครับแล้วก็พิวขวาที่ซ้ายทีความมวยมีมากกว่าครับแล้วครับหมดยกแขนคนละจึ๊ก2จึ๊กพักก่อนนะเดี๋ยวกลับมามาครับกษัตริย์นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ทางคุณเพิ่มเติมนะครับสำหรับผู้บริหารไทยทีวี4ช่อง3ครับคุณประวิตรมาลีนนท์คุณอภพรมาลีนนท์คุณสมรัตน์ณรงค์วิชัยนะครับแล้วก็อยากจะฝากผู้บริหารไทยทีวี4ช่อง3นะครับว่าครับนาคีภาค2อ่ะอยากดูนาคีภาค2อยากดูนาคีภาค2อ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้เป็นใครครับเป็นพี่ทศพลนะฮะโอ้เป็นเล่นประกบพระเอกเลยขนทศพลหรืออะไรขนหน้าแข้งพระเอกฮะโอ้คิดถึงคำแก้วมากมากอ้าวยกที่2ครับคุณผู้ชมครับช่อง3ครับถ่ายทอดสดสดภาพสวยแบบนี้ยกที่3ยกที่2นะยก2ยก2 2ยก2แหมมวยมันเหลือเกินจำผิดจำถูกอ้าวแสนชัยถอยถีบซ้ายไว้ยังตีไม่เจ็บนะครับทางด้านของโลโบ้ครับเนี่ยครับทักษะในการตีเข่ายังไม่แน่นเท่าไหร่ครับกรรมการแยกออกมาครับบนเวทีกรรมการก็คือถาวรเอียงอุบลนะครับแต่ว่าแกเป็นคนเพชรบุรีครับแต่เอียงไปที่อุบลนะนามตระกูลนะอุบลบ้านคุณเนี่ยบ้านผมลุยต่อโลโบ้แสนชัยซ้ายสวยหมัดขวาครับหมัด
ขวาและยังไงขวางไว้ขวางไว้ทางด้านของแสนชัยครับนี่คือความเอาตัวรอดความฉลาดของแสนชัยครับมวยคู่ต่อสู้ตัวใหญ่จะที่พอที่เขานี่จะใช้ขายืดขวางเอาไว้ระบบป้องกันดีว่าอย่างนั้นเถอะแน่นอนที่สุดนะครับชาวต่างชาติก็เห็นแสนชัยชกนี่เขาต้องเก็บไปศึกษาเลยครับเบอร์สักครู่นี่จะเล่นจะเล่นมุกซะแล้วฮะเขาจะเล่นไม้ตายของเขาก็คืออะไรฮะม้าดีกะโลครับม้าดีกะโลมาดิอ้าวเตะหลุดเจอเตะพับนอกเข้าให้โรโบลุยครับอุ้ยศอกขวาต้องระวังนะครับโดยเฉพาะศอกนี่โดนเป็นหลับเหมือนกันนะครับแสนชัยครับเอ้าเอ้าลื่นลื่นเอ้าลื่นหรือเปล่าลื่นหรือขาอ่อนเป็นมวยนะโรโบนะพยายามเดินเข้าหาแล้วครับแสนชัยจะทำอย่างไรเอาตัวรอดแบบไหนใหญ่เหลือเกินครับสูงใหญ่กว่าไม่รับครับไม่รับอาจิ้มซ้ายลำตัวครับแสนชัยครับตั้งตัวติดแล้วครับแสนชัยครับหลังจากที่ลองทดสอบน้ำหนักอาวุธของโลโก้เอาแขนซ้ายสูงถือว่ามีความพยายามนะโลโก้ใช่พลิกออกขวาแล้วเตะซ้ายเข้าเข่าจริงครับจิ้มซ้ายทีนึงจิ้มท้องจิ้มหน้าโอ้โหใครพูดจะคำนี้ว่าบอบิ้งยังต้องบอกว่าแสนชัยโชว์แล้วครับตอนนี้นักมวยที่ฉลาดก็จะพลิกซ้ายพลิกขวาครับดูไม่ปะทะโดยตรงแต่ทำให้เราเสียแรงเยอะโอ้โหจีบฟ้าจ๊ะสวยครับกระโดดเตะครับแกหลอกกระโดดจะเตะก้านคอแต่เตะขาซะงั้นโอ้โหอยู่นี่ครับดึงใกล้ๆนะดึงใกล้ๆนะมิสเตอร์ป๋องนะออกซ้ายได้ธรรมชาติมากแสนชัยเนี่ยถ้าเกิดผมได้สักครึ่งหนึ่งของแสนชัยนะผมไม่มาเป็นคนบรรยายมวยแน่นอนจะไปต่อยมวยเหรอครับคุณจะต่อยมวยเหรอฮะคุณจะเอาหน้าตาดีคุณไปแลกสิครับเออผมก็ว่างั้นแหละหน้าตาคุณก็เหมือนณเดชอยู่แล้วตอนโดนรถสิบล้อเหยียบใช่ไหมหลายท่านไม่เคยเห็นมิสเตอร์ป๋องนะมีแต่ยินเสียงแหมวันนี้หน้าตาลอยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวยกหน้าติดตามชมครับพักก่อนครับกษัตริย์นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ท่านได้สร้างกลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟท์2016รอบชิงชนะเลิศนี่เป็นจังหวะเตะหลุดของแสนชัยครับแล้วก็กระโดดเตะโอ้ทำอะไรก็ดูสวยงามไปหมดครับแสนชัยในวัย36ปีครับขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตท.เดอะมูฟวิ่งอินโนเวชั่นธนาคารออมสินบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนปุ๋ยตราม้าบินเดอะเอไมเลเจนต์โรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวาน่านาว่าหัวหินประจวบคีรีขันธ์ครับครับวันนี้ขอบพระคุณแฟนมวยไทยไฟทุกท่านเลยนะครับวันนี้นี่ส่งไลน์มาบอกว่าคุณยายอายุ80ปีครับชอบดูมวยไทยไฟมากแล้วฟังเราภาค2คนที่ขำฟันปลอมหลุดว่างั้นอ้าวเหรอฮะโอ้ขอบพระคุณนะฮะต้องรีบเก็บนะเดี๋ยวไม่มีอะไรเคี้ยวข้าวครับผมเราก็อยากให้สร้างความบันเทิงให้กับท่านผู้ชมนะฮะมวยสนุกแล้วก็ภาคสนุกแล้วครับขอให้มีความสุขกับการดูไทยไฟครับวันนี้ครับอายุยืนยาวครับคุณยายครับครับผมอยู่เป็นล่มโพล่มไทรให้ลูกให้หลานครับคุณยายบนเวทีโลโบ้โลโบ้อยากจะเก็บแสนชัยครับตอนนี้โอ้ยเตะโดนตกหูน้ำกระจายแสนชัยตัวสั้นเตะสูงเหลือเกินโลโบ้แลกมาแล้วครับเอามาโอ้ยตายอีกแล้วที่เดิมจังหวะออกแข้งซ้ายสวยงามครับแสนชัยครับนี่ครับเตะพับในครับโอ้โหโลโบก็เหนื่อยแล้วครับจังหวะสายตาแกดีจริงๆครับแสนชัยสู้สุดฤทธิ์ครับโลโบครับจูริโอโลโบแสนชัยรวบกระเป๋าเวลาแหมมีหอมซอกคอครับมีสร้างมิตรภาพบนเวทีด้วยอย่างนี้จูบบนเวทีได้นะไม่ผิดไม่ผิดนะไม่ผิดแต่อย่าหันหลังให้นะบนเวทีนะไอ้นี่เต็มๆนะโอ้โหไม่ได้เลยเดินเข้าหาครับโลโบโอ้ก็อาวุธแกน้อยด้วยครับแต่ครั้งนี้ผมเชื่อว่าโลโบก็เก็บภาพประวัติศาสตร์เก็บความรู้สึกที่ประทับใจนะฮะได้เข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศในวันนี้ครับครับเขาก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจด้วยนะครับเป็นความภาคภูมิใจครับแล้วก็ได้ต่อยกับแสนชัยครับเก็บไปพัฒนาตัวเองต่อได้ครับโลโบเพราะว่าอายุยังน้อยเพราะแสนชัยนี่ในเมืองไทยไม่มีคู่ชกจริงๆครับท่านผู้ชมต้องเรียนอย่างนั้นจริงๆเพราะพิษร้ายแรงความร้ายกาจของเขานี่ต้องยอมครับณเวลานี้42ปีครับโลโบครับแสนชัย36โอ้ยแข้งซ้ายครับโอ้โหนะครับลักษณะการเก็บอาวุธคู่ต่อสู้ครับ
คือจะโดนหนักๆก็ผ่อนหนักเป็นเบาครับนี่คือวิชามวยไทยครับลูกหลานคนไทยต้องเรียนครับเรียนมวยไทยครับอย่างน้อยที่สุดไม่ต้องมาต่อยมวยไทยอาชีพถูกต้องครับจะได้สุขภาพถ้าเรียนที่ไหนถ้าไปเรียนมวยไทยเรียนที่ไหนครับสมจิตยิมสิปากช่องปากช่องโอ้โหถ้าเกิดถามอย่างนี้แล้วไม่ตอบไม่ได้ครับยังไงก็ให้มาเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้เรียนนะครับได้สุขภาพป้องกันตัวเองถูกต้องครับได้ศิลปะการป้องกันตัวแล้วก็ได้การสืบสานของมวยไทยกันต่อไปครับศิลปะไทยๆเห็นไหมอย่างนี้การเอาตัวรอดการหลบหลีกการป้องกันตัวเองครับดูฮะถ้าเกิดตัวเล็กๆแบบนี้ถ้าเกิดเจอคนตัวใหญ่จะมาทำร้ายร่างกายนี่ดูอย่างนี้ดูอย่างนี้นี่แหละนี่แหละครับคือประโยชน์ของการออกกำลังกายเล่นกีฬาแล้วก็การเรียนมวยไทยนี่ครับรอดักหมัดซ้ายโชว์แล้วครับตอนนี้แสนชัยครับโลโบ้ที่เข้าไม่ติดครับโอ้ยสลับขาเตะเอาแข้งขวานี่จะเอาขึ้นเหมือนกันนะมีความพยายามครับโลโบ้ความพยายามในวันนี้จะสำเร็จหรือเปล่าต้องรอหมดแล้วครั้งยกที่3แล้วครับโอ้โหแสนชัยแกไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวเตะล่างแล้วต่อยบนคือเตะพับในนี่เจ็บนะคุณสมเกียรตินะเอาละยกสุดท้ายแล้วครับแหมไปมาไปมวยต้องตบมือให้ครับส่วนสนามสุดยอดโชว์เทียมกับมือนักกีฬาจ้าจ้าครับนี่คือคู่ชิงนะครับนี่ฮะทั้งคู่สวมกอดกันเป็นวิธีใช่ครับระยะหลังนี่แสนชัยก็มีรสนิยมแปลกๆทำไมฮะครับไหนจะไซส์ซอกคอมั่งไหนจะมิตรภาพมิตรภาพพอละโอ้เนื่องว่าแกจะเปลี่ยนฟิลจากผู้หญิงมาเป็นผู้ชายไม่มีไม่ใช่สายเหลืองครับผมดูภาพช้าครับนี่ครับโอ้โหการคอครึ่งตกหูครึ่งนึงโอ้โหนี่ครับพัดดอกไม้นะครับพัดดอกไม้นี่ครับพัดด้วยแข้งครับดูภาพช้าครับกระแทกหมัดซ้ายครับจังหวะสลับขาเตะโลโบจะเอาคืนมั่งแต่ว่าหลุดครับดึงตัวนิดเดียวนี่ฮะตบมือโอ้โหครับยอดเยี่ยมนะครับกองเชียร์ก็สวยๆทั้งนั้นแหละครับผู้หญิงทุกวันนี้ดูมวยไทยเยอะลูกเด็กเล็กแดงมาเป็นครอบครัวครับครับคุณแป๊ะครับเชิญครับผู้ชนะได้แก่แสนชัยปลอดไทยเลยผมให้ผู้ชนะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณโลโบ้ด้วยนะครับผมไปแต่สู้ได้สุดยอดมากครับโคตรมวยคุณโคตรมวยนะฮะปรบมือให้กับโคตรมวยสักครั้งเลยยอดเดี๋ยวต้องขอสัมภาษณ์พี่แสนชัยหน่อยนะครับพี่แสนชัยครับขออนุญาตนะสวัสดีครับผมมาพี่แสนชัยครับเป็นไงฮะต่อยแมตช์นี้นะฮะแล้วชิงถ้วยพระราชทานด้วยแล้วก็พี่คือเป็นแชมเปี้ยนของวันนี้โคตรมวยอย่างพี่รู้สึกไงบ้างครับผมก่อนอื่นนะครับผมอยากมอบชัยชนะนี้ไว้กับอะไรครับพ่อหลวงนะครับรัชกาลที่9ของเรานะครับแล้วก็ไว้เทิดพระเกียรตินะครับรัชกาลที่10ครับผมแล้วก็ผมขอขอบคุณนะครับแฟนๆมวยนะครับณที่อยู่แห่งนี้และที่อยู่ทางบ้านนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมนะครับถึงผมจะตัวเล็กนะครับถึงผมจะตัวเล็กแต่ผมสู้ด้วยหัวใจสู้ด้วยมวยไทยครับครับผมจะบอกในตรงนี้เลยนะครับขอให้พี่น้องนะครับที่นี่นะครับผมเป็นพยานผมด้วยผมจะเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเราให้ทั่วโลกเลยครับผมตัวเล็กแค่นี้ครับผมจะทำให้ได้ครับครับผมขอบคุณครับแสนชัยสุดยอดโอ้โหขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับนี่คือเป็นเชื่อผมเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับรุ่นใหม่ๆใช่ครับเป็นนักมวยเก่งๆขึ้นไปเยอะเลยครับใช่ครับนี่คือโคตรมวยฮะพูดไปน้ำตาจะไหลนะฮะว่าเป็นคนที่รักมวยไทยจริงแล้วก็ต้องการให้อัตลักษณ์ความเป็นไทยนะฮะไปสู่ระดับอินเตอร์นะฮะมวยโลกจริงๆนะครับแน่นอนว่าปีหน้านะไทยไฟของเรานะฮะจะทำให้ได้ครับเผยแพร่ไทยเค้าเจอไปนะทั่วโลกให้ได้ครับครับแล้วเราจะไปพร้อมๆกันนะครับส่วนตอนนี้พักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดคู่ที่เด็ดอีก1คู่รออยู่ใช่ครับใครครับท่านฮะใครนะฮะไม่บอกแต่มาบอกกันในช่วงหน้านะครับพักกันสักครู่นึงกับชัยไฟ2016ครับ The Sadness Super